สวัสดีครับ FC ช่องบรมือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่คลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ1บาทรัชกาลที่9ปี2551ตามที่เห็นอยู่ในคลิปนี้แหละครับเหรียญละ 5,000 บาทก่อนเข้าไปติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวจากช่องบรมือรักเหรียญด้วยนะครับครับ FC ครับก็นั่นแหละครับ FC ครับเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าปกตินะครับ FC เหรียญ1บาทนะครับขนาดเล็กแบบนี้นะครับปีที่มีราคานะครับและผมรับซื้อก็คือจะมีเฉพาะปี2529เท่านั้นครับ FC แต่ครับ FC ครับในเหรียญ1บาทนะครับรัชกาลที่9นะครับขนาดเล็กแบบนี้ยังมีแบบที่มีราคารับซื้อสูงมากครับ FC นะครับสูงจนน่าตกใจเลยนั่นก็คือครับ FC มีนักสะสมครับเขาค้นพบและเขาเจอครับ FC เหรียญ1บาทรัชกาลที่9ปี2551นะครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่นะครับมีความพิเศษยังไงใช่ครับ FC ปกติครับ FC ครับเหรียญ1บาทนะครับ FC ปี2551นี่ครับ FC ครับและก็ในชนิด5บาทในชนิดเหรียญ10บาทนะครับปีนี้นะครับ2551นี้นะครับจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครับ FC ในการผลิตเหรียญนะครับในรูปแบบนะครับที่เปลี่ยนไปนั่นเองครับ FC นะครับเป็นแบบไหนครับใช่ไหมครับ FC ครับผมจากนะครับพระเศียรเล็กนะครับหรือพระเศียรปกติครับ FC จะเป็นในรูปแบบของ FC ครับจะเป็นในรูปแบบของพระเศียรใหญ่ครับ FC ครับเพื่อให้ FC นะครับได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนพระเศียรใหญ่เป็นแบบไหน FC ดูนี่ครับนี่ครับผม FC ครับนี่คือรูปแบบของพระเศียรใหญ่ครับ FC ในเหรียญชนิด1บาทครับผม FC ครับว่ากันว่านะครับเหรียญที่เป็นในรูปแบบของพระเศียรใหญ่นี้นะครับจะเจอกันนะครับตั้งแต่ปี2552นะครับเป็นต้นไป FC ครับแต่ปรากฏว่านะครับ FC มีการพบเจอนะครับ FC ครับเหรียญ1บาทนะครับพระเศียรใหญ่ในปี2551ด้วยนั่นเองครับ FC FC ครับมีการพบเจอครับ FC ครับมีการพบเจอจริงๆครับ FC ครับผมนะครับโดยนะครับนักสะสมนะครับเล่นกันนะครับ FC ครับจากหลักพันนะครับสวยๆคมๆไม่ผ่านใช้ FC ราคานะครับเพิ่มนะครับราคาสูงมากจนถึงนะครับหลักหมื่นกันเลยทีเดียวครับ FC ครับปกติครับ FC ครับเหรียญ1บาทปี2551แบบนี้นะครับ FC ครับเมื่อนะครับเราเจอและก็จับใส่มือนะครับและเข้าทำการหมุนนะครับพระเศียรจะเป็นพระเศียรเล็กแบบนี้ครับ FC นะครับพระเศียรแบบนี้ผมยังไม่รับซื้อแล้วครับ FC ครับ FC ดูคลิปให้จบนะครับอย่าดูเพียงแค่ปกคลิปนะครับ FC ครับ FC ดูคลิปให้จบนะครับอย่าดูเพียงแค่ปกคลิปนะครับ FC ครับมีการเจอนะครับ FC ครับในรูปแบบของพระเศียรใหญ่ครับ FC นี่แหละครับมีการเจอในรูปแบบนี้ครับในปี2551ครับ FC นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะนะครับหมุนด้านก้อยให้ FC เพื่อให้ FC ได้เข้าใจยิ่งขึ้นครับ FC ครับขอเป็นเหรียญ1บาทปี2551แบบนี้และก็ด้านหน้านะครับเป็นพระเศียรใหญ่แบบนี้ครับเท่านี้เองครับ FC เท่านี้เองจริงๆครับผมจะรับซื้อเหรียญจาก FC ทันทีเหรียญละ 5,000 บาทครับผม FC ครับย้ำนะครับเหรียญละ 5,000 บาทครับ FC ถ้า FC มีนะครับถ้า FC มีก็นะครับสามารถแอดไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code บนหน้าจอคลิปนี้แหละครับ FC ก็นะครับเอาโทรศัพท์สแกนนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพมานะครับเพื่อทำเกินการประเมินราคาเดี๋ยวเรามาตกลงกันครับหรือถ้า FC นะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับยังไม่เข้าใจหรือสงสัยเรื่องไหนนะครับว่าเหรียญที่ตัวเองมีนะครับเป็นพระเศียรเล็กหรือเปล่าเป็นพระเศียรใหญ่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจก็สามารถนะครับแอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับ FC สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลา FC ไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับ FC ใน EP ถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ